บางคนสูบบุหรี่มากดื่มแอลกอฮอล์มากอันนี้ก็ทำให้เสื่อมลงได้นะครับโดยที่ว่าถ้ามีโรคเบาหวานอยู่ด้วยก็จะยิ่งเป็นมากขึ้นการซื้อยารับประทานเองเนี่ยมันมีโทษนะฮะมากกว่าประโยชน์นะครับอายุ50แล้วมีเป็นเบาหวานไม่ก็อย่างทางเพศก็หมดไปอะไรอย่างเงี้ยหรือจะทำยังไงให้มันสบายหรือคิดไปคิดมาเบื่อนะไม่อยากอยู่คิดมากถ้าเรากินยาที่เราไปตรวจแล้วตรวจเลือดแล้วนี่เป็นไขมันในเลือดและในเส้นเลือดถ้าเรากินยาลดไขมันแล้วนี่มันจะดีขึ้นไหมแล้วกินยาเบาหวานยังไงที่มันจะได้ควบคุมให้อัตรามันพอดีจะทำวิธีไหนให้มันดีขึ้นเบาหวานแล้วก็ทางเพศจะได้ดีขึ้นจำนวนปีที่เป็นเบาหวานนี่สำคัญมากถ้าเป็นเบาหวานมานานควบคุมไม่ค่อยดีสมรรถภาพทางเพศจะเสื่อมลงได้สาเหตุก็มีหลายอย่างนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือระบบประสาทเนี่ยเสื่อมไปเนื่องจากเป็นโรคเบาหวานอันนี้เป็นโรคแทรกซ้อนอย่างหนึ่งของโรคเบาหวานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสาทอัตโนมัติซึ่งควบคุมเกี่ยวกับการแข็งตัวของอวัยวะเพศนะครับสาเหตุอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหลอดเลือดตีบนะฮะการที่หลอดเลือดตีบเนี่ยจะทำให้อวัยวะเพศซึ่งเป็นมีหลอดเลือดอยู่เยอะแยะนะครับมันก็จะตีบไม่สามารถขยายตัวได้การที่อวัยวะเพศชายแข็งตัวนั้นก็เกิดจากการที่หลอดเลือดมันขยายออกนะฮะถ้ามันตีบแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะแข็งตัวได้นอกจากนี้ก็มีปัญหาทางด้านจิตใจด้านยาด้านโรคอื่นๆที่มากับโรคเบาหวานในรายนี้นะฮะซึ่งอาจจะทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมลงได้เราสามารถจะรักษาตัวเองหรือว่าป้องกันไม่ให้มันเสื่อมลงหรือให้มันดีขึ้นได้นะฮะโดยการมองโรคในแง่ดีนะครับว่าต้องไปหาแพทย์แล้วก็ปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำนะฮะคือรับประทานยารักษาโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปแล้วก็ควบคุมรักษาโรคที่มากับโรคเบาหวานเช่นไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงนะฮะแล้วก็ออกกำลังแต่พอควรนะฮะพักผ่อนนะครับแล้วก็งดเรื่องบุหรี่แล้วก็ไม่ดื่มสุราที่สำคัญอีกอย่างก็คือว่ายาบางชนิดอาจจะทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมลงได้บางทีเป็นเรื่องนิดเดียวแค่นั้นเองคือเขาได้รับยาลดความดันบางชนิดมาสมรรถภาพทางเพศก็เสื่อมลงได้เพียงแต่เราหยุดยาชนิดนั้นเปลี่ยนเป็นอีกชนิดหนึ่งเขาก็จะดีขึ้นมาได้นะครับข้อสำคัญคืออย่าท้อแท้ใจเพราะว่ามีทางที่จะรักษาได้ถ้าปรึกษาแพทย์โทษก็คือ1อาจจะได้ยาปลอมนะฮะซึ่งยาก็ไม่ใช่ถูกนะครับก็อาจจะทำให้ไม่ได้ผลอย่างที่เราต้องการอันที่2ก็คือว่าเราไม่รู้หรอกว่ากินยาแบบนี้กินยังไงกินบ่อยแค่ไหนบางทีเป็นอันตรายนะฮะบางครั้งถึงชีวิตได้นะครับแล้วบางครั้งนี่ก็ยาบางชนิดนี่ต้องห้ามไม่ให้ใช้ร่วมกับยาชนิดหนึ่งถ้าเราไม่ปรึกษาแพทย์เราก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดียาขึ้นชื่อว่ายาแล้วควรจะปรึกษาแพทย์หรือว่าให้แพทย์เป็นคนสั่งนะจะปลอดภัยที่สุด